สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันค่ะในวันจันทร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2562อยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับนี่เราก้าวเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการทำงานแล้วก็จะทำงานกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอารมณ์ไม่ดีไม่ยิ้มเลยทำไมอ้าวก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยนะคะที่ในช่วงเกือบสิ้นปีแบบนี้ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการตั้งฉายาให้กับรัฐบาลให้กับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีด้วยเขาตั้งนายกว่าโอ้อุบไว้ก่อนยังไม่บอกว่าตั้งให้นายกเนี่ยคืออะไร okay. มีตั้งให้รัฐบาลด้วยตั้งให้นายกด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยแต่ขอคุยเป็นสีสันในเบรกที่สองได้ไหมคะโอเคแต่อาจารย์ได้ติดตามข่าวสารนี่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปอยู่ที่อาสมเหมือนกันแน่นอนแต่ติดตามข่าวสารผลการตอนนี้ก็มีการคือผมไม่ได้ติดตามผมมัวแต่ปลูกกล้วยอยู่ เดี๋ยวก่อนปลูกกล้วยนี่สุดท้ายเขาปลูกต้องปลูกกี่ต้นอาจจะได้เข้าไปอ่านไหมคะไล่ละ200ต้นโอ้ช่วงนี้ก็ขายดีสิถึงจะเป็นที่เกษตรกรรมค่ะนะถ้าปลูกต้นใหญ่เนี่ยประมาณ25ก็พูดถึงว่าต้นมะขามต้นอะไรที่เป็นต้นผลไม้นะเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่นะมะนาวผมก็ปลูกนะผมไม่ปลูก 4,000 ต้นแล้วผมปลูกแค่5ต้นกินไม่หมดงั้นก็ไม่เข้าข้อที่เป็นเกษตรแน่นอนไม่เกี่ยวแล้วก็ทำเพลินๆไปงั้นแหละแต่ทำเพลินๆตามแต่ตามตอนรู้ผลแล้วนะค่ะแต่อย่างที่บอกมันมีคนไลน์มาให้ผมบอกเนี่ยพลิกล็อกผมบอกเฮ้ยไม่พลิกล็อกค่ะพูดไว้ในรายการนี้ตั้งนานแล้วว่าไอ้เลือกตั้งขอนแก่นเนี่ยพลังประชารัฐชนะค่ะนะเพราะว่าดูรูปการแล้วทรงมันจะต้องออกมาแบบชนะแต่จริงๆแล้วแต่เดิมแต่ดั้งแต่เดิมเลยพื้นที่ขอนแก่นใช่คือเขาได้ทั้งจังหวัดเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมว่า1ก็อาจจะเลือกตัวผู้สมัครเนี่ยอาจจะผิดพลาดอันที่2เนี่ยที่ว่าคะแนนของพรรคอนาคตใหม่จะไปทางเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ไปนะแล้วเนื่องจากว่าเขตพื้นที่ด้วยอำเภอที่มันแข่งกันเนี่ยสลับกันแพ้สลับกันชนะมันอยู่2อำเภออำเภอหนองเรือกับอำเภอมัญจาคีรีอ๋อสรุปว่าเพื่อภาคพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์คุณเงินได้ 4,151 คะแนนอันนี้คะแนนยังไม่เป็นทางการนะไม่เป็นไรแล้วคุณธนิกมาลีพิทักษ์อันนี้เพื่อไทยค่ะ 37,959 คะแนนเพราะฉะนั้นก็จะห่างกันประมาณ 2,192 คะแนนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่ว่าการบงการบัตรกำนงกำนันอะไรมันไม่มีผลหรอกค่ะนะสรุปรวมความไอ้นั่นก็ไปว่ากันกกต.ก็คงจะรับรองผลภายในเร็วๆวันนี้แหละเห็นเขาบอกว่าก็คือวันที่25ธันวาคมวันพุธเนี่ยเข้าประชุมกกต.ก็รับรองผลไม่มีอะไรแต่คราวนี้จะทำให้เสียงเพิ่มอีกเสียงเนี่ยพูดต่อไปเนื่องไปเลยค่ะนะมันจะมีอีกคนนึงที่จะมีการเลือกตั้งค่ะและตอนนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วพอศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งรับคำร้องของกกต.แล้วคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกค่ะสสเขต5จังหวัดสมุทรปราการอันนี้ได้ใบเหลืองพลังประชารัฐได้ใบเหลืองคือเขาลงสมัครอีกครั้งนึงได้ไม่มีปัญหาไม่เหมือนใบส้มที่เชียงใหม่นะที่เขตของคุณศรีนวลน่ะไม่เกี่ยวนะลงหรือที่ได้ที่ติดคุกอย่างกรณีคุณณวัฒน์ก็เหมือนกันอันนั้นลงสมัครไม่ได้ค่ะอันนี้ลงสมัครได้ก็เขาอาจจะได้ก็ได้ไม่แน่นะแต่ว่าศาลสั่งตอนเนี้ยคือหลังจากนี้ปั๊บเนี่ยก็จะนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่25วันพุธนี้แล้วก็จะให้เวลา7วันว่าจะคัดค้านพยงพยานไม่ก็คงไม่เร็วหรอกเอาว่าประมาณสัก2เดือนก็แล้วกันแล้วก็จะจัดการเลือกตั้งน่าจะจัดการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการอันนี้คือแล้วก็คิดว่าคุณกรุงศรีวิไลถ้ายังลงสมัครรับเลือกตั้งต่อก็น่าจะได้เป็นส.ส.นี่พูดยาวไปถึงอีกคนนึงเลยที่ศาลพัทยาที่ว่าคุณไวยพจน์อาภรณ์รัตน์อ่ะที่ศาลฎีกาลงมิว่าต้องจำคุกอะไรเนี่ยตอนนี้แกอยู่ไหนไม่รู้นะแต่อันนี้ถ้าเลือกตั้งพลังประชารัฐก็ชนะคือขนาดนี้ยากที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะขึ้นมาค่ะเพราะฝ่ายค้านหนึ่งเงียบเป็นเป่าสาคือเพื่อไทยค่ะฝ่ายค้านหลักอีกฝ่ายค้านหนึ่งก็ตัวเองจะไม่รอดนี่ล่าสุดคดีอิลลูมิเนติอันนี้คือข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือได้อำนาจมาที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญน่ะค่ะเขาจะเอามาตรา92วงเล็บ1อันนี้สรุปสั้นๆเลยไม่ต้องมีการไต่สวนค่ะทำไมถึงไม่มีการไต่สวนอ้าวศาลนูนเขาแจ้งไปที่พรรคอนาคตใหม่แล้วนะเลขที่291/562เนี่ยเขาบอกว่าวินิจฉัยแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการไต่สวนค่ะเพราะนั้นเขาก็แช่มหน้าคือเมื่อตุลาการรัฐนูนลงความเห็นอย่างนี้ก็นัดเมื่อไหร่จะนัดวินิจฉัยเลยแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันออกมาไม่ได้ระบุวันออกมาคราวนี้มันก็มีการคอมเมนต์กันอะไรกันที่ผมมองข้ามไปนะมีคนบอกว่าจะต้องทำก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจผมไม่อยากอ่ะเอาเป็นว่าอันเนี้ยเรื่องยุบพรรคเลยค่ะ
ไม่ใช่คดีเงินกู้เงินนะไอ้นั่นยังอยู่ในขั้นอันนั้นคือคนละคดีคนละคดีกันนะอันนี้มันโยงกับไอ้นู่นน่ะเหมือนกับดาวินชีโค้ดอ่ะแดนบราวน์อ่ะไปนู่นเพราะตอนนั้นผู้ร้องเนี่ยนะคะเขาก็ร้องไปถึงพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรคุณปิยบุตรแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ซึ่งผู้ร้องก็คือคุณณัฐพรโตประยูนเป็นอดีตผู้สมัครผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา92แต่คนละวรรคกันอันนี้วรรคของไอ้คดีกู้เงินกู้เนี่ยเขาใช่อีกวรรคนึงนี่คดีอันนี้เขาใช่อีกวรรคนึงอันนั้นวรรค3อันนี้วรรคหนึ่งนะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันนะไม่ใช่แค่นี้ตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยก็จะมีคดีลุงลางตามมาแน่นอนค่ะอย่างเรื่อง Fresh Mob ที่เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเขาก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานและนี่เห็นบอกว่าจะมีการออกหมายเรียกแล้วนะคะหลักๆเนี่ย2คนก่อนด้วยกันก็คนที่ยืนคู่กันน่ะคุณธนาธรน่ะที่เรียกม็อบมาจะมีการออกหมายเรียกคุณธนาธรละ1นะคะแล้วก็อีกคนภัยรัฐโชติจันทรขจรคนนี้คือคนที่ลงสมัครแล้วก็เป็นสามีคุณอะไรพิตาลน่ะที่ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งเขต5นครปฐมแล้วคนอื่นๆล่ะคะอย่างเช่นคุณพันนิกาคุณพิธาคุณปิยบุตรล่ะคะอันนี้เขาเป็นสสเป็นสสมันมีคล้ายๆว่าถ้าเกิดจะดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีในชั้นไหนก็ตามทีเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตประธานสภาคราวนี้คนที่จะทำหนังสือไปคือผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหนังสือขออนุญาตเบิกตัวมาให้หมายว่ามีหมายเรียกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยธรรมเนียมแล้วก็ไม่ให้หรอกนั้น3คนนี้ก็ในสมัยประชุมก็ไม่ต้องมาหาตำรวจเอาง่ายแล้วกันตัวใน2คนนี้ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่20เดี๋ยวก่อนนะคะหมายเรียกเนี่ยจะออก2คนก็คือ27ธันวาคมนี้สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันที่เกิดเหตุอ่ะก็ไปถึงก็ไปปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสมมตินะเสร็จแล้วก็ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนที่เหลือก็พนักงานสอบสวนก็ไปรวบรวมดำเนินการแล้วส่งอัยการอัยการสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็เรียกตัวไปทีอัยการสั่งฟ้องก็ไปศาลแต่คดีเนี้ยมันไม่ดูเดือนหรอกเพราะว่ามันจำคุกอะไรกัน6เดือนปรับ10,000บาทอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสหรอกที่เกี่ยวกับพรบ.ชุมนุมสาธารณะ2558ดีเนี่ยเขาไปแจ้งข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา116โอ้อันนั้นยังพูดกันอีกเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงจำคุก7ปีดีแล้วล่ะหรือถ้าทำงั้นก็เกินไปผมพูดตรงนะมากเกินเหตุเกินการมากเกินเหตุเกินการแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะคะอาจารย์อนาคตใหม่เขาก็โดนหลายดอกอยู่เหมือนกันนะไม่แต่คือไม่ต้องดูเรื่องอย่าไปสุมไฟมากอย่าไปสุมไฟมากแล้วเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเรื่องของการส่งออกเนี่ยสุดท้ายแล้วเราสุมไฟมอด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 มวยมรณะไม่ดีเลยจริงๆไม่จริงๆเนี่ยรัฐบาลปากแข็งค่ะนะแต่ตัวสั่นมือสั่นไปหมดแล้วตั้งแต่กลางปีแล้วใครๆก็บอกว่าส่งออกปีนี้ติดลบ 2% โอ้ไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้จะกระตุ้นนั่นกระตุ้นนี่เอาจริงเนี่ยเดือนพฤศจิกาออกมาอีกแล้วปรากฏว่าติดลบ 107.39 ส่งออกได้ 19,656 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐติดลบ 7.39 แล้วดูที่อะไรมันลงไปบ้างน้ำมันนะเคมีพันนี่ลดลง 29% เมทัลติก 11% 10อันดับแรกที่ส่งออกเยอะๆลดลง 11% ค่ะตายอย่างเขียดคราวนี้ดูยอด11เดือนอันนี้ของจริงของแท้เลย11เดือนรวมกัน 227,090 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหดตัวร้อยละ 2.77 ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงให้เดือนธันวาส่งออกอย่างดีมันก็ต้องติดลบอย่างเงี้ยค่ะใหญ่น้อยก็ต้องติดลบไม่น้อยกว่า 2% ผมว่าจะดีไม่ดีจะถึง 3% ด้วยซ้ำแล้วมองไปข้างหน้าจะไปหวังอะไรมากเลยปีเลือกตั้งสหรัฐด้วยสงครามการค้าด้วยใช่ไหมเงินบาทแข็งด้วยยังแก้ไม่ตกแต่เขาก็บอกว่าการส่งออกที่ลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางเดียวกันทั่วโลกนะคุณเป็นข้าราชการคุณจะมาบอกว่าส่งออกเพราะดิฉันไม่มีความสามารถรัฐกระทรวงพาณิชย์ห่วยแตกได้ยังไงเขาจะบอกว่าทำเต็มที่แล้วเขาบอกว่าระดับของการส่งออกในประเทศเราเนี่ยยังดีกว่าอีกหลายประเทศอีกนะจะไปเทียบกับเวียดนามที่ส่งออกดีกว่าเราไปเทียบกับประเทศอื่นสิค่ะคือไปเทียบกับประเทศที่มันส่งออกแย่กว่าเราก็พูดแบบนี้ก็เข้าแล้วเขาคาดการปีหน้าให้ดูไหมคะว่าปีหน้าเนี่ยมันจะดีกว่าไหมมันก็ทรงๆอ่ะก็คาดการไม่เชื่อแล้วบอกปีหน้าจะขยายตัวเท่านั้นตอนนี้ผมไม่เชื่อแล้วค่ะผมไม่เชื่อแล้วแต่ว่าล่าสุดแล้วคุณสังเกตดูนะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยนะค่ะหดตัวด้วยนะยอดส่งออกอ่ะ 3.6% พวกมันสับปะหลังข้าวแล้วก็ยางพาราใช่เห็นไหมมันคือส่งออกอุตสาหกรรมก็ไม่ดีส่งออกเกษตรก็ไม่ดีมันจะส่งออกอะไรเหรอมันมีอยู่2อย่างเท่านั้นน่ะค่ะก็หลายกลุ่มนะคะที่โดนเข้าไปเนี่ยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสำหรับในปีนี้ก็เป็นห่วงสำหรับผู้ส่งออกเหมือนกันและกลุ่มของ SME เนี่ยเขาก็ห่วงเช่นเดียวกัน SME นี่ก็ถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศเหมือนกันเห็นบอกว่าหลังปีใหม่มาน่าจะมีข่าวดีสำหรับกลุ่มนี้ออกมาก็ลดภาษีค่ะแล้วก็สินเชื่ออาจารย์รู้เลยเหรอเขายังไม่ได้ไม่ต้องไปพูดหรอกมันก็มีสูตรอยู่แค่นี้ให้กู้เพื่อเสริมสภาพคล่องอะไรมันไม่มันทำอะไรได้มากกว่านั้นไม่ได้เพราะเขาต้องขายของให้ได้เขาแข่งกับใครนะ
แล้วถ้าซื้อมาขายไปของต้องนำเข้าจากคนอื่นมามันไม่ได้กำไรไปแข่งกับพวกออนไลน์ได้เหรอยากยากยากอันนี้ช่างมันเถอะค่ะนะอันนี้ดีกว่าอันนี้คือผมขึ้นทางด่วนตั้งแต่ทางด่วนสายแรกสร้างนะค่ะดินแดงไปบางนาน่ะค่ะผมจำได้ว่า3เดือนแรกนี่ขึ้นฟรีให้ลองขับดูนานมากแล้วนะตั้งแต่คุณยังไม่เกิดอย่างนี้เดือนช่วงนั้นอาจารย์ก็จะทำงานหนักมากไม่นานไม่นานก็ขึ้นทางด่วนไปลงนี่แหละขึ้นทางด่วนฟรีเมื่อก่อนขึ้นทางด่วนผมก็นึกว่ามันจะหมดคือต่อไปอาจจะมีทางด่วนที่เราไม่ต้องเสียเงินบ้างสิวะใช่ไหมจ่ายมาตั้งครึ่งอายุแล้ว30กว่าปีตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดบริการอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับทางไม่รู้มันโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาระหว่างบริษัททางด่วนกรุงเทพเนี่ยนะเดิมนะหรือบริษัท BM เนี่ยนะบริษัทอะไรทางด่วนรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยกรุงเทพเนี่ย BMแล้วก็คุณฟ้องผมผมฟ้องคุณอะไรเนี่ยอีลุงตุงนังก็เป็นกรณีพิพาทระหว่างการทางพิเศษในประเทศไทยหรือว่ากทพกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่า BEM ใช่ BEM เนี่ยมันทำรถไฟฟ้าด้วยทำไอ้นี่ด้วยทำไอ้ทางด่วนด้วยทางด่วนก็มีขั้นที่1ขั้นที่2 A B C D อะไรเนี่ยเราก็นึกว่าบางอันจะได้ขับปื้นไม่ต้องเสียเงินแล้วเพราะหมดอายุสัมปทานเป็นของรัฐแล้วใช่มั้ยรัฐจะไม่เก็บก็ได้ใช่มั้ยไม่แล้วมันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเสร็จปั๊บมันรวบทั้งหมดค่ะแล้วก็ตกลงกันอย่างงี้สรุปสิริรวมนี่เขาจะเสนอครม.อาทิตย์หน้านะสิริรวมว่าสัญญาทางด่วนขั้นที่2 A B C ค่ะนะแล้วก็ส่วนขั้นที่ทางด่วนขั้นที่2 ส่วน D ซึ่งมันจะแล้วก็รวมทั้งโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดส่วน C บวกนะทั้งหมดเนี่ยมันจะสิ้นสุดอะไรไม่รู้ล่ะเขาจะต่อให้หมดเลยอ๋อเหรอต่อให้รวบหมดเลยคือมึงเลิกฟ้องกูเลิกฟ้องมึงแล้วก็ตกลงปั๊บให้มันอีก15ปีโอ้เยอะนะเนี่ย15ปี8เดือนเลยค่ะใช่ใช่ต่อไปอีก15ปี8เดือนเลยเพราะฉะนั้นก็จะไปสิ้นสุดช่วง31ตุลาคมปี2578ตายแล้วตายแล้วตอนนั้นตายแล้ว2578ตายแน่นอนอย่าเพิ่งแช่งสิไม่ใช่มันโอ้โหมันอีกนานมากปีนี้มัน62ฮะใช่มั้ยโอเคมันต้องมีการขึ้นทางด่วนระหว่างทางด้วยเลยด้วยเนี่ยแต่เขาบอกว่านี่เป็นวิธีการค่ะเป็นวิธีหาทางออกที่ไม่ต้องจ่ายเงินของการทางพิเศษอย่างดีที่สุดที่เป็นค่าโง่อะไรเนี่ยแหละที่ว่าทางด่วนมันซ้ำซ้อนกันแล้วก็เขาไม่ได้เก็บเงินไม่ได้ตามเป้าไม่เรียกค่าโง่หรอกเป็นเหมือนเขาว่ามันเกิดข้อผิดพลาดในแง่ของการประเมินสถานการณ์เอาเป็นว่าเขายุติแบบนี้แต่สำหรับผู้ใช้บริการไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นทางด่วนฟรีจนถึงปี78เอางี้แล้วเอาง่ายๆนี่คือผลที่เกิดจากผู้ใช้บริการใช่ใช่คือทั้งที่มันสามารถถ้าเกิดมันหมดอายุสัมปทานตกเป็นของรัฐจะเก็บถูกก็ได้ถูกไหมหรือแม้แต่จะให้นั่งฟรียังได้เลยนั่งฟรีก็ได้อย่างวันนี้เนี่ยนะคะก็เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะนั่นคือทั้งวงจรแล้วพระสายสีน้ำเงินนี่ครบทั้งวงจรครบแล้วเป็นสายยามาโนเตะของโตเกียวเรียบร้อยแล้วคือวงกลมก็เอางี้นะหัวลำโพงบางซื่อท่าพระอะไรแคร์บางแคร์หรือว่าอะไรหลัก2อ่ะนะครบหมดละค่ะสถานีที่เป็นสถานี exchange คือสถานีท่าพระเพราะนั้นลูปมันก็จะแล้วแต่เราจะนั่งละแต่เราจะขึ้นไหนลงไหนได้หมุนเป็นวงกลมละค่ะแล้วยังมีส่วนต่อไปถึงบางแคอีกต่างหากแล้วต่อไปอาจจะไปพุทธมณฑลนี่เขาเริ่มเปิดวันที่23จะให้ใช้ฟรีถึงเมื่อไหร่คุณนุ่นนู่นเลยค่ะวันที่29มีนาคมปีหน้าเลยค่ะเห็นไหมมันเป็นของรัฐมันโอเคมั้ยใช่ใช่ใช่แล้วนั่นมันให้ใช้ล่ะให้ใช้2 ชั่วโมง BTS กี่เหนียวอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็คือ30มีนาคมปีหน้าในสายของสีน้ำเงินเนี่ยก็คือจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบครบวงจรทั้งโครงข่ายจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติใช่ซึ่งก็จะตั้งแต่สถานีแรกก็16บาทสูงสุดก็คือ42บาทนั่งตลอดสาย42บาทค่ะนั่งไปไหนก็ได้42บาทในสถานีต่างๆที่มีทั้งหมด38สถานีในสายสีน้ำเงินเนี่ยนะค่ะแล้วก็ถ้าไปพ่วงกับสายสีม่วงซึ่งรฟม.เหมือนกันมาจากบางใหญ่มาลงเตาปูนเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน70บาทเขาจะมีการอะไรกันไม่รู้ล่ะนะแต่ว่าเขามีเงื่อนไขสำคัญอันนึงเงื่อนไขนั้นคือกลัวคนจะไปนั่งรถไฟเล่นค่ะเขาบอกว่ามีกรอบเวลาให้นั่งทดลองใช้คุณเข้าไปในสถานีรถไฟของรฟม.แล้วเนี่ยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงเนี่ยคุณต้องออกภายใน3ชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าไปเดินเล่นผมเคยคิดนะไม่ถึงไม่ห้ามไม่มีเวลาว่างกูก็อยู่วนไปวนมานั่งเล่นคนคิดแบบนี้ไม่ใช่คนนี้คนเดียวมีหลายคนที่คิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มโครงข่ายแล้วก็จะมีระยะทางรวมแล้วเนี่ย48กิโลเมตรจำนวนทั้งสิ้น38สถานีมันก็จะใกล้ๆกันนะปีหน้าเนี่ย
63เนี่ยมันก็จะมีสายสีเงินครบชุดแล้วก็ปลายปี63หรือต้นปี64เนี่ยจะมีสายสีแดงกับสายสีเขียวไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังได้3สายเนี่ยที่เป็นสายยาวเนี่ยว่ามันจะให้บริการภายในปี64เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วหลังจากนั้นรอเว้นวรรคไปหนึ่งปีมันจะเป็นสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองแล้วก็เว้นวรรคไปอีกสองปีมันจะเป็นสายสีส้มค่ะเนี่ยเห็นไหมคะสำหรับเมืองไทยเนี่ยเราก็นับถอยหลังแล้วนะที่เราจะเป็นแต่เรื่องนี้เราควรจะระบบรางเราควรจะคุยเรื่องระบบรางในอนาคตของประเทศไทยโอ้ยถ้าอยากคุยได้เลยเดี๋ยวไปเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเรามาแน่นอนแต่ว่าคุณผู้ชมต้องติดตามในช่วงของปีใหม่แล้วกันเป็นแบบสเปเชียลนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคืออยากคุยเกี่ยวกับเรื่องของสีสันทางการเมืองฉายาที่รัฐบาลได้เนี่ยนะคะคืออะไรและทำไมท่านนายกรัฐมนตรีต้องหงุดหงิดด้วยช่วงหน้ามาคุยกันค่ะอาจารย์เราเริ่มเลยแล้วกันนะคะที่ผู้สื่อข่าวสายทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งฉายาให้กับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ตัวบุคคลด้วยเอาชื่อรัฐบาลเขาตั้งฉายาไงนะอันนี้นุ่นกำลังสับสนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเชียงกงหรือเซียงกงเป็นชอช้างหรือว่าซอโซ่คะของแท้ดั้งเดิมต้องซอโซ่ครับเซียงกงเซียงกงแปลว่าของเก่าของเก่าของเก่าแล้วถ้าเชียงกงอะฮะเชียงกงไม่รู้น่าจะแบบว่าเพี้ยนลิ้นไทยพูดเซียงกงไม่ได้ในทางมองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉายาก็ต้องเป็นรัฐบาลเซียงกงซะโซ่นะคือสื่อมวลชนเขาช่างเชียงกงก็ลงไปตามสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลมีเขียนแบบนั้นอยู่แต่ว่าเราอะต้องเข้าใจว่าเซียงกงค่ะถูกต้องว่าตามชื่อภาษาจีนแถวนั้นมันมีแถวโอเดียนวงเวียนโอเดียนอะค่ะแล้วแถวนั้นมันมีศาลเจ้าศาลเจ้าเซียงกงเทาอะไรสักอย่างที่เยาวราชใช่ใช่ใช่ก่อนเข้าเยาวราชตัววงเวียนโอเดียนอ่ะที่มีไอประตูจีนอ่ะชัยนาเกตอ่ะตรงนั้นอ่ะมันจะมีอีกอันนึงแถวนั้นน่ะเขาเรียกว่าเซียงกงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยคึกคักแล้วมันย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่หลักสี่บ้างไปอยู่รังสิตบ้างอะไรเงี้ยแล้วแถวนั้นเขาขายอะไรก็ยังมีอยู่ก็เป็นนี่แหละก็ขายส่งอ่ะเพื่อเอาพวกชิ้นส่วนอะไรเก่ามาขายแต่ว่าหลักๆกับคนไม่ได้ไปซื้อที่นั่นแล้วเพราะร้านแถวนั้นเขาย้ายออกไปงอกันส่วนใหญ่นะเดี๋ยวอาจารย์พูดว่าอะไรเก่าแล้วมันเกี่ยวข้องไงกับของเก่าเกี่ยวข้องไงกับรัฐบาลเซียงกงเขาก็มองคล้ายๆว่ารัฐบาลชุดนี้มันเป็นเรียกว่าแหล่งค้าของอะไหล่มือสองมีข้าราชการยุคเก่ามีนักการเมืองหน้าเก่าแม้จะใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นมือสองพูดง่ายๆว่าเป็นมือสองที่จริงมันซ้อนลงไปนั้นเดี๋ยวนี้ผมวิเคราะห์นะรัฐบาลนี้กับรัฐบาลคสช.มันก็รัฐบาลเดียวกันกับรัฐบาลเก่าอันนี้เป็นที่ทราบของใครหลายคนเป็นแบบนั้นถูกไหมใช่ใช่ใช่เราก็เข้าใจคราวนี้ว่าเขาก็มาคือจะต้องบอกก่อนนะค่ะว่าปกติเนี่ยผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลประจำรัฐสภาประจำตำรวจประจำอาชญากรรมเขาก็มีการตั้งเขาแต่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งมาแล้วเนี่ย6 ปีค่ะเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่57นะเขาไม่ตั้ง57 58 59 60 61 5ปีที่เขาไม่ได้ตั้งค่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเขาไม่ตั้งค่ะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ล่ะปีนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาเลยตั้งต้องมีฉายาแล้วพอตั้งปั๊บนี่ปั๊บคนแรกเลยเจออีหนาวเมาหมัดนายกนี่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฉายานี้ไปแล้วฉายานี้คงไม่ถูกอกถูกใจท่านนายกรัฐมนตรีอารมณ์ไม่ดีเลยวันนี้เนี่ยหรอใช่ทำไมต้องเป็นอีเหนาเมาหมัดเอ้าแม่มันคือเอาง่ายๆว่ามันมีคำในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาของรัชกาลที่สองนะเป็นเรื่องของวงไอสัญญาเดหวานในอินโดนีเซียเป็นตำนานพื้นบ้านพื้นเมืองที่ทะเลาะกันนะแล้วก็มีการแต่งงานแล้วตัวละครเด่นๆก็จะมีอีเหนาเนี่ยเป็นลูกของผมจำชื่อเท้าอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีอีกคนนึงก็จะมีเมียสองคนที่เด่นๆนะบุษบากับอะไรคนนึงอ่ะนะช่างมันเถอะไม่ได้เป็นประเด็นแต่อีหนาวเนี่ยไปว่าไอ้จรกาค่ะนะไอ้จรกาเนี่ยมันเป็นคนรูปชั่วตัวดำไปว่ามันน่ะว่าอย่างงู้นอย่างเงี้ยไปเนี่ยนะว่าในเรื่องผู้หญิงอ่ะค่ะมันก็โดนย้อนแล้วตัวอีหนาวเองว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองมึงก็ไปแย่งเมียเข้ามาเหมือนกันประมาณนี้ก็เลยเอามาเทียบจะไม่เกี่ยวกับนายกนะไม่ได้เกี่ยวกับไม่คนละเรื่องไม่ในแง่ว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองหมายความว่าไอ้ที่เคยไปว่าเขาไว้อะตัวก็ทำเช่นแนวทางปฏิบัติแนวนโยบายต่างๆเคยบอกว่าบางอย่างเป็นประชานิยมอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาของฉายานี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ว่าอีหนาวเมาหมัดไม่อยากขยายความนะเดี๋ยวนายกจะยิ่งโกรธใหญ่เดี๋ยวพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวท่านคงอารมณ์ไม่แล้วแต่นี้อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่สายเอ็นอะไรเงี้ยนะผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ในตัวนี้ก็คือเอนเตอร์เทนเอ็นดูอะไรเงี้ยต้องเป็นคนคอยอุ้มคอยอะไรเงี้ยโอเคที่จริงมันน่าจะตั้ง
ตั้งอะไรมันกันเนี่ยสำหรับประวิตรอ่ะใช่ไหมประวิตรนาฬิกาหรูอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแต่ว่าไม่ต้องตั้งก็มีเขียนในข่าวอยู่แล้วเป็นอันนี้นะคะโอ้แต่นี่แสบมากค่ะชายน้อยประชารัฐใครคะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ทำไมถึงเป็นชายน้อยประชารัฐแต่ให้นุ่นย้อนไปท่านก็เป็นคนคิดเกี่ยวกับนโยบายชายน้อยนี่มันเป็นหนักในเรื่องนี้เปล่าอีกพจมานสว่างวงอ่ะคิดว่าใช่เออมันก็เป็นคนที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่ใช่เมื่อก่อนมีบทบาทสำคัญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เป็นไงเหมือนบทบาทนั้นถูกแย่งไปหรือเปล่าก็ว่าง่อยเปรี้ยเสียขาตัวเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนนี้เหมือนคนที่เหลือขาข้างเดียวค่ะขาดมือไม้สำคัญของตัวเองแต่ต่อไปต่อมาคือจะเหมือนตัวคนเดียวละแล้วก็ไม่เป็นไรเหมือนที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาตัดพ้อก่อนนะคะคุณวิษณุบ้างละคะคนนี้สคริลเลอร์อาจารย์ที่เคยพูดนะผมว่าตั้งสคริลเลอร์ดีกว่านะค่ะค่ะแต่ว่าท่านได้อะไรศรีถนนชัยรอดช่องศรีถนนชัยก็คือมันแค่ว่าเป็นเจ้าคาลมเจ้าตีความอะไรเงี้ยต้องออกเสียงให้ถูกนะศรีถนนชัยรอดช่องรอดช่องรอดช่องคือรอดช่องไปแหละค่ะรอดช่องรอดรูไปช่องว่างทางกฎหมายเพราะว่าเป็นกรูรูทางด้านเปิดทางตันช่องว่างทางกฎหมายก็คือรอดช่องทำให้รัฐบาลอย่างนี้ไงบอกว่าไม่ต้องอะไรไปคืนที่ดินปั๊บก็จบเลยเห็นไหมปรีนาถึงเขาถึงบอกว่าอะไรนะเห็นทำให้รัฐบาลนั้นรอดพ้นมาหลายต่อหลายครั้งก็เลยได้ฉายานี้ไป okay. คุณทีนี้มาดูในฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลบ้างอย่างคุณจุลินแล้วนี่เขาก็แจกคนละคนเลยนะไปครบเลยจุลินก็รัฐอิสระอันนี้เราก็พูดมานานแล้วค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ทำงานตัวเองไปอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้แหละธรรมดาเราเข้าใจคือไม่ต้องอธิบายมากมันพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเนี่ยเรื่องนโยบายประกันรายได้เรื่องอะไรพวกนี้แต่จุลินเขาก็อธิบายนะว่าเขามีอำนาจแค่ไหนเขาทำแค่นั้นก็ไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่ารูปการที่มันออกมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าค่อนข้างจะบางอันเนี่ยบายพาสไม่เข้าที่ประชุมอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้เหมือนกันเพื่อจะให้งานมันไปเร็วอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่านายกกับรองนายก2คนที่มาจากพรรคการเมืองทั้งคุณอนุทินทั้งคุณจุลินเนี่ยผมว่าคุณประยุทธ์ได้คุยใกล้ชิดอ่ะเพราะจำได้ไหมตอนที่เขาเรื่องที่ตำเนียบเขาโกรธคอกันร้องเพลงไปจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอ่ะและทั้งสองคนนี้เนี่ยก็จะเห็นเวลาภาพนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนสองคนสองท่านนี้ก็จะไปด้วยเส้นเดียวกันแล้วคุณอนุทินล่ะคะได้ฉายาอะไรกับเขาบ้างสารหนูสารหนูคุณอนุทินชื่อเล่นก็ชื่อหนูชื่อหนูชื่อเล่นชื่อหนูชื่อหนูคันนี้เขาก็ไปตั้งว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่หนูเป็นพิษสงรอบตัวใช่ไหมค่ะจำนวนส.ส.ในมือที่มีผลต่อความเป็นไปของรัฐบาลจนสามารถต่อรองคุมกระทรวงใหญ่ไว้ในมือได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นที่โดดเด่นถูกจับตามองด้วยสำหรับคุณอนุทินเนี่ยนะคะอ่ะอีกคนนึงก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้ได้ฉายาว่าเทามนัสค่ะคือหมายความว่าเป็น adjective ค่ะสีเทาค่ะสีเทาแล้วก็นำหน้าชื่อมนัสเดิมชื่อมนัสด้วยนะค่ะที่ตอนนั้นเรื่องคดียาเสพติดอะไรพวกนี้ค่ะก็บอกว่าเจอไปหลายเรื่องยาเสพติดวุฒิการศึกษาไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสค่ะจึงทำให้คนกังขาแต่ก็เนี่ยเบลอผมหลุดไปได้แบบเบลอไม่เห็นมีอะไรเลยนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็จะเป็นภาวะเทาๆนะคะส่วนคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ค่ะอยู่ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุดท้ายแล้วได้ฉายาว่ามาดามแบนเกอร์ค่ะก็คงไอ้เรื่องไอ้นั่นน่ะสามสารแล้วก็เอาอย่างที่เราเห็นน่ะก็เต็มที่แต่ว่าก็ไปได้แค่นั้นแต่แกก็ไม่ชอบนะครับแกก็บอกแกไม่เก้อนะแกก็มาแก้ตัวตอนหลังอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะแต่อันนี้เราเคยคุยในรายการคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ฉายาไปว่าโอแซ่หรือค่ะโอเนี่ยคือชื่อของท่านโอเนี่ยเป็นชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นชอบเรียกจ้าโอแซ่หรืออันนี้คือหรือถอนไม่คือเขาก็พยายามคิดนะหรือก็คือยกเลิกอ่ะมันมีหลายอันที่เข้ามาแล้วเขาอยากทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำท่าจะรื้อใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเขาบอกว่ามีการผุดไอเดียบันเจิดหลายต่อหลายอันติด GPS ในรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะหรือมันโยนหินถามทางอะไรหรือมาตรการรถโดนขับไฟฟ้าหรือคดีทางค่าเรื่องทางด่วนซื้อเรื่องหลักสูตรใบขับขี่หรือเรื่องปากเรือน้ำลึกปากบารานะหรือเรื่องแผนฟื้นฟูขสมกหรือไม้กั้นรถไฟอะไรไหมซึ่งบางอย่างเนี่ยพอมีกระแสข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยบางคนโอ้ตีกลับนะโอ้เขาเป็นคนทำงานแบบนี้เขาเป็นคนแบบว่าอยากจะรู้ต้องการให้มันมีการพูดคุยเรื่องนี้เป็นประเด็นใช่ไหมทุกเรื่องอ่ะอย่างเรื่องตอบจะมีแกร็บกรับที่จะมีแกร็บแท็กซี่แกร็บอะไรเนี่ยคืออยากฟังแล้วก็มานั่งคุยกับส่วนงานอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ไ
ไม่โอเคนะถัดไปเลยค่ะคนนี้นะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ฉายาว่าสัปเหร่อออนท็อปทำไมอย่างนั้นล่ะคะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวก็บอกว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่เคยสนใจเลยว่ารัฐมนตรีอันนี้ทำอะไรไม่เคยสนใจเลยโอ้ยแต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านหลายต่อหลายอย่างเลยเนี่ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าฉายานี้ที่ได้มาเพราะว่าสิงสาราสัตว์ตายเหรอใช่พายุนมาเรียมแพนด้าช่วงเสือกองกลางช้างป่าเขาใหญ่นั่นไงแกเลยเป็นสัปเหร่อใช่ใช่สัปเหร่อออนท็อปนะหมายความว่าออนท็อปนี่คือบวกเข้าไปใช่ไหมค่ะก็เป็นความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วเป็นชื่อเล่นของแกแต่เขาก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ก็มีศักยภาพในการรับมือก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ ก็ไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็แก้ไปอะไรไปอันนี้คือตัวบุคคลที่เขาได้รับฉายาไปนะคะส่วนวาทะแห่งปียกให้อันนี้เลยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกันยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควรคุ้นไหมคะว่าคำพูดนี้ใครพูดน่าจะเป็นคุณประยุทธ์นะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะท่านประยุทธ์เนี่ยนะคะเป็นคนพูดก็คือพูดในระหว่างให้โอวาเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ที่เป็นกีฬาซีเกมนั่นแหละค่ะคือประเด็นคืออย่างเงี้ยค่ะคือมันมีเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะผมอ่านในไอ้เฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียค่ะอะไรอย่าติดหรูตู่อยู่อีกนานเลยประมาณเอาไว้เดี๋ยวให้วันนี้นะคะอาจารย์ได้ไปอ่านใน Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลละกันเนี่ยนะคะว่าเขามีกระแสอย่างไรบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ